ื่อวันที่3มีนาคม2563วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดแสดงคอนเสิร์ต Dreamcatcher Concert โครงการดุริยางคณิพนธ์ครั้งที่21จัดแสดง2รอบระหว่างวันที่3ถึง4มีนาคม2563ณห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นการนำเสนอผลงานการปฏิบัติรวมดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกก่อนนิสิตชั้นปีที่4จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นการรวมเอาดนตรี3สาขาวิชาดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลมาร่วมบรรเลงในคอนเสิร์ตเดียวกันโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมกฤตการินคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและนายอภิวัฒน์พรหมพินิจประธานโครงการดุริยางคณิพนธ์ครั้งที่21กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการซึ่งเป็นการสร้างสรรค์การแสดงผลงานทางด้านดนตรีของนิสิตชั้นปีที่4เพื่อเป็นการประมวลความรู้และทักษะการรวมวงดนตรีให้บรรลุผลตามปณิธานและพันธกิจของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และเพื่อนำเสนอผลงานทางด้านดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนรวมถึงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สยามจวงประโคนและอาจารย์ดร.พิษณุบุญศรีอนันต์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาDreamcatcher Concert เป็นการจัดแสดงดนตรีที่เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่หลงทางเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์สถานที่ที่เขาไม่เคยพบไม่รู้จักมาก่อนแต่เขากลับรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้อย่างน่าประหลาดใจชายหนุ่มได้พบกับหญิงสาวรูปงามในดินแดนมหัศจรรย์เธอพาเขาเดินทางไปทั่วทั้งดินแดนมหัศจรรย์อันกว้างใหญ่ทุกสิ่งดูสวยงามผู้คนมีความสุขและเป็นมิตรแต่ชายหนุ่มกลับไม่รู้ว่าในดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงสิ่งสวยงามเท่านั้นแต่หากมีดินแดนลึกลับที่ซ่อนเร้นอยู่ในเขตห่วงห้ามเจ้าเมืองสั่งห้ามใครเข้าใกล้เป็นอันขาดบรรยากาศในดินแดนเขตห่วงห้ามน่ากลัวจนไม่มีผู้ใดย่างกลายเข้าไปใกล้การเวลาผ่านไปชายหนุ่มได้ล่วงรู้ความลับว่ามีเครื่องรางวิเศษที่ซ่อนไว้ในป่าลึกด้วยอิทธิฤทธิ์ของปีศาจร้ายที่มีเวทมนต์อันแกร่งกล้าแต่รายเวทมนต์เพื่อไม่ให้ผู้ใดพบเจอกับเครื่องรางที่จะใช้ทำลายตัวเองได้ชาวเมืองที่เคยอยู่ด้วยกันอย่างสงบเริ่มหวาดกลัวชายหนุ่มผู้หลงรักในดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้ตั้งแต่แรกพบเขาจึงอาสาที่จะนำทัพเข้าไปปราบปีศาจร้ายจนได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้มันพวกตื่นแล้วมันยังทักยังแง่เถอะ